่อนที่เราจะได้เริ่มพิธีในภาคบ่ายเดี๋ยวเรานั่งหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันเนาะเราก็หลับตาของเราเบาๆรวมใจของเราหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายเราก็นึกถึงบุญที่เราได้ทำทุกๆบุญเลยบุญที่วันนี้เราได้ตั้งใจมาสร้างมหาทานบารมีด้วยความรักในพระศาสนาด้วยความรักในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็นึกให้เป็นดวงบุญใหญ่ใสสว่างที่ศูนย์กลางกายเราก็นึกขยายดวงบุญให้กว้างคลุมไปทั้งตัวของเราเลยทำความรู้สึกประหนึ่งว่าเรานั่งอยู่ในกลางดวงบุญใสๆเราก็นึกให้บุญนี้กลั่นกายวาจาใจถ้าทำเห็นจำคิดรู้ของเราให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ให้กายของเราใจของเราเป็นแต่ธาตุแห่งบุญล้วนๆให้ธาตุธรรมเห็นจำคิดรู้ของเราให้ใสสะอาดให้บุญนี้กำจัดบาปอกุศลกรรมทั้งหลายให้มาลายหายสูญไปให้หมดให้บุญนี้ดึงดูดโภคทรัพย์สมบัติความสุขความสำเร็จความสมปรารถนามาสู่ชีวิตของเราแล้วก็นั่งสบายอยู่ในกลางดวงบุญใสของเราใสสะอาดบริสุทธิ์ต่อจากนี้ไปเราจะได้สร้างมหาทานบารมีด้วยกันเป็นลำดับต่อไปนะสัพเพพุทธาภลปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนรักขังพันธามิสัพพโสสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะ
สัทธาโสทีภะวันตุเตสาธุลำดับต่อไปเป็นพิธีกล่าวถวายกองทุนแสงสว่างสำหรับท่านประธานกล่าวคำถวายกองทุนแสงสว่างในวันนี้คือกัลยาณมิตรสมศักดิ์กัลยาณมิตรธนพรสังวรหันธรรมยังพุทธัสสะภะคะวะโตปุพพาคณมการังกะโรมะเซนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิเมมะยังพันเตปะทีเปสาปาริวาเรพุทธัสสะปูชนัตถายะปูชนัตถายะภิกขุสังคัสสะโอโนชยามะโอโนชยามะสาธุโนพันเตสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆภิกขุสังโฆอิเมปะทีเปสัปปาริวาเรปาติคันหาตุอัมหากังทีคารตังหิตายะสุขายะนิพพานายะจะข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายประทีปโคมไฟประทีปโคมไฟพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้เพื่อเป็นพุทธบูชาเพื่อเป็นพุทธบูชาแด่พระภิกษุสงฆ์แด่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับจงรับประทีปโคมไฟประทีปโคมไฟพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อมรรคผลนิพพานเพื่อมรรคผลนิพพานแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลนานเทอญตลอดกาลนานเทอญสาธุลำดับต่อไปขอกราบเรียนเชิญกัลยาณมิตรสมศักดิ์กัลยาณมิตรธนพรกัลยาณมิตรศักดิ์ธรได้น้อมนำชุดประทีปโคมไฟถวายแด่ท่านประธานสงฆ์ขอกราบเรียนเชิญค่ะแล้วก็เรียนเชิญทุกท่านนะคะที่ได้เตรียมจตุปัจจัยถวายกองบุญต่างๆนะคะก็ได้ถวายปัจจัยเป็นลำดับต่อไปค่ะค่ะผู้มีบุญทุกท่านที่ได้ร่วมรับชมผ่านไลฟ์เฟซบุ๊กณตอนนี้นะคะก็ส่งใจมาที่ศูนย์กลางพิธีค่ะสาธุค่ะแล้วก็เรียนเชิญทุกท่านนะคะได้ถวายโคมค่ะที่เป็นโคมดอกบัวนะคะซึ่งเราก็จะได้ใช้จุดในวันมาฆบูชาที่จะถึงในวันที่26นี้ค่ะค่ะก็เรียนเชิญกัลยาณมิตรสมศักดิ์กัลยาณมิตรธนพรกัลยาณมิตรจรินกัลยาณมิตรน้ำทิพย์กัลยาณมิตรจันทนีนะคะได้ตั้งแถวแล้วก็ถวายจตุปัจจัยถวายโคมนะคะแด่ท่านประธานสงฆ์ในเวลานี้ก็เรียนเชิญค่ะโอเค
ตายวันนี้ก็ขออนุโมทนาบุญกับพวกเราทุกท่านเนาะสาธุโอ้เราก็ได้ทำบุญสร้างมหาทานบารมีในหลายรายการเลยนะช่วงนี้ก็จะมีรายการพิเศษก็คือบุญประจำวันมาฆบูชาซึ่งก็มีพิธีจุดประทีปนะอานิสงส์จุดประทีปนี่ไม่ธรรมดาเกิดไปทุกภพทุกชาติเนี่ยจะได้เป็นเหมือนพระอนุรุทธะไหนใครรู้จักพระอนุรุทธะบ้างเป็นเลิศทางด้านไหนเอ่ยโอ้โหหลวงพี่ถามเริ่มยากเกินไปละจำชื่อได้ก็พูดแล้วใช่ไหมถูกต้องก็คือเป็นเลิศทางด้านทิพยจักษุเป็นเลิศยังไงอย่างเช่นเรามองไปอย่างเงี้ยคือเวลาท่านอยากจะมองนะท่านสามารถมองทะลุไปได้ไม่มีที่สิ้นสุดเลยตอนที่พระพุทธเจ้าของเราปรินิพพานคือตอนพระพุทธเจ้าปรินิพพานเนี่ยไม่ใช่ว่าหลับตาปุ๊บเราไปนิพพานเลยนะก็จะมีการถอดกายเพื่อเข้าไปในพระนิพพานเนี่ยเป็นชั้นๆเข้าไปพระสารีบุตรไม่สามารถเห็นได้พระสารีบุตรนี่คืออัครสาวกเบื้องขวานะไม่สามารถเห็นได้พระอานนท์ไม่ได้แน่นอนเพราะเป็นพระโสดาบันถูกไหมพระโมคคัลลานะเห็นไหมไม่เห็นคือไม่มีใครสามารถตามว่าพุทธเจ้าเนี่ยดับขันไปถึงไหนแล้วเข้านิพพานหรือยังเนี่ยมีองค์เดียวที่เห็นได้คือพระอนุรุทธะพระสารีบุตรท่านจะคอยถามบอกว่าตอนนี้พุทธเจ้าท่านดับขันไปถึงไหนแล้วพระอนุรุทธะก็จะตอบอย่างเช่นว่าตอนนี้เนี่ยท่านดับขันเข้าไปที่กายที่เท่านี้ที่เท่านี้เนี่ยท่านจะบอกงี้เลยเพราะท่านเป็นเลิศทางด้านทิพยจักษุไม่มีอะไรที่จะบดบังญาณทัศนะได้เห็นไหมนี่เป็นความพิเศษเวลาเราถวายประทีปเนี่ยเราก็จะได้ญาณทัศนะวิเศษอย่างเงี้ยอันที่สองก็คือว่าเราจะมีชีวิตเหมือนกับพระอนุรุทธะพิเศษยังไงเกิดมาไม่เคยได้ยินคำว่าไม่มีหมายความว่าไงเอ่ยคือได้ทุกอย่างมีครั้งนึงเนี่ยอยากจะกินขนมปรากฏว่าแม่เนี่ยไม่ได้เตรียมขนมไว้ให้พอแม่ไม่ได้เตรียมขนมไว้ให้ทำไงเอ่ยวันนี้แหละเราจะสอนลูกเราให้รู้จักคำว่าไม่มีก็คือเอาถาดเปล่าเนี่ยแล้วฝาปิดแล้วบอกเนี่ยเอาไปส่งให้ลูกพวกมหาเล็กก็เอาไปส่งนะปรากฏว่าบุญของท่านเนี่ยเกิดอะไรขึ้นเทวดาที่อยู่แถวๆนั้นทนไม่ไหวต้องมาเสกขนมเนี่ยให้อยู่ในถาดแล้วก็พอเจ้าชายนุรุทธะเปิดมาปุ๊บโอ้โหทำไมขนมไม่มีมันอร่อยขนาดเนี้ยคือนึกออกไหมแม่บอกขนมไม่มีตอบมาตอบจากนั้นมาเนี่ยเจ้าชายนุรุทธะบอกว่าแม่ต่อไปเนี่ยจะไม่กินขนมอย่างอื่นนะจะกินขนมไม่มีเท่านั้นโอ้โหแม่เริ่มเครียดแต่ว่าทุกครั้งแม่ก็จะทำอย่างนี้เอาถาดเปล่าปิดฝาแล้วส่งไปให้เลยเทวดาก็คือจะต้องมาทำงานทุกครั้งนึกออกไหมต้องมาเสกขนมทุกครั้ง
เนี่ยคือผู้มีบุญจะเป็นอย่างเงี้ยนะเพราะนั้นบุญมาฆะประทีปก็เชิญชวนมาเอาบุญกันเนาะวันนี้ก็ขออนุโมทนาสาธุการแล้วก็ให้เราหลับตาพนมมือรวมใจของเราหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายเราก็นึกถึงบุญให้เป็นดวงบุญใหญ่ใสสว่างในขณะที่รับพรพระแล้วก็นึกอุทิศส่วนกุศลไปให้หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วจากนั้นก็ตั้งจิตอธิษฐานให้เป็นผังสำเร็จไปทุกภพทุกชาตินะยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิชตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปันนรโสยะถามะนิโชติระโสยะถาสัพเพติโยเววาจันโตสัพพโรโควินาศตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขิทิขายุโกภวสภิติโยเววาจันโตสัพพโรโควินาศตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขิทิขายุโกภวสภิติโยวิวัชันตุสัพพโรโควินาศตุมาเตภวัตวันตรายุสุขิทิขายุโกภวะอภิวาทนาสิเลสเนจังวุฒาปัจจายโนจาตารุธรรมวัฏันติอายุวันโนสุขังภาลังรัตนตยานุภาเวนรัตนตยเตชะสาธุคารุคาปยาเวระโสกาสัตตุจุปาทวาอเนกาอันตรายาปิวินาสันตุอาเสสะตุชัยเสธิธนังลาภะสวัสดิภาคยังสุขังพลังสิริอายุจวันโนจพัวกังวัดเทจยสวาสทวาสาจอายุจชีวเสธิภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังราคันตุสัพพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัทธาโสทิภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังราคันตุสัพพเทวตาสัพพธัมมานุภาเวนะสัทธาโสทิภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังราคันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทิภาวันตุเตวันนี้ก็เดี๋ยวเราก็จะมีการแสดงพระธรรมเทศนาโดยพระอาจารย์พระมหาการญาณกันโตเนาะเดี๋ยวก็เชิญชวนมาฟังธรรมแล้วก็ให้กำลังใจพระอาจารย์กันด้วยวันนี้ได้ข่าวว่าหัวข้อพิเศษสุดๆเดี๋ยวมาดูว่าพิเศษขนาดไหนเนาะโมทนาบุญทุกท่านให้แข็งแรงร่ำรวยทุกคนเนาะสาธุเดี๋ยวเจ้าที่ก็คงจะจัดพื้นที่อะไรสักนิดนึงเนาะตามสบายเลยเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกราบพระครูวินัยธรปิยะปิยะวาจโกและคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะคะกราบ
กราบกราบก็ขอให้ทุกท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงธรรมะใสสว่างขอให้ร่ำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีผู้ใจบุญไปทุกภพทุกชาติตราบวันถึงที่สุดแห่งธรรมเทอญสาธุค่ะและพิธีถวายกองทุนแสงสว่างโดยมีท่านประธานกล่าวคำถวายคือกัลยาณมิตรสมศักดิ์กัลยาณมิตรธนพรสังวรและครอบครัวและพิธีถวายกองบุญต่างๆนะคะซึ่งวันนี้ก็มีท่านเจ้าภาพที่ได้มาร่วมพิธีกัลยาณมิตรจรินจิรารัตน์วัฒนากัลยาณมิตรจันทนีดวงประทีปกัลยาณมิตรน้ำทิพย์มั่งมีกัลยาณมิตรนิติคำแดงกัลยาณมิตรทิติยาสุขประเสริฐนะคะแล้วก็กัลยาณมิตรศักดิธรสังวรและท่านผู้อยู่ทุกท่านนะคะที่ได้มาร่วมพิธีและร่วมรับชมผ่านช่องไลฟ์เฟซบุ๊กของวัดพระธรรมกายบอสตันในเวลานี้นะคะก็กราบอนุโมทนาบุญด้วยค่ะและในช่วงลำดับถัดไปนะคะก็จะเป็นการแสดงธรรมโดยพระอาจารย์พระมหาการยานกันโตนะคะในหัวข้อก็คืออินเทรนด์นะคะวันนี้ก็เป็นวันแฮปปี้วาเลนไทน์ดีนะคะในเรื่องความรักสากลค่ะความรักสากลเป็นอย่างไรนะคะและความรักที่มีต่อเพื่อนมนุษยชาติเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวเรามาฟังธรรมและเป็นกำลังใจให้กับท่านกันนะคะท่านใดนะคะที่สามารถเข้าซูมได้ตอนนี้ก็สามารถออนซูมมาได้เลยนะคะกดหัวใจรัวๆได้เลยค่ะอันนี้นะคะซึ่งอันนี้พระอาจารย์ก็เตรียมหัวข้อแสดงธรรมมาให้ทุกท่านได้ฟังว่าเป็นข้อคิดในการสร้างบารมีค่ะว่าชีวิตในการสร้างบารมีที่เราเกิดมานับภพนับชาติไม่ถ้วนนะคะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านตรัสว่าทุกพวกเราทุกท่านเกิดมาล้วนเป็นญาติกันหมดเลยนะคะคำว่าเป็นญาตินี่ก็คือเกิดมาหลายภพหลายชาติเนี่ยเราเป็นญาติกันเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกนะคะเนี่ยมากันหลายภพหลายชาติแล้วไม่ใช่ชาตินี้ชาติเดียวเพราะฉะนั้นนะคะการที่เรานะคะทำความดีหรือนึกถึงสิ่งที่ดีๆนะคะเราก็อยากให้ทั้งตัวเรามีความสุขและคนรอบข้างเราก็มีความสุขเช่นเดียวกันและถึงแม้ว่าผู้ที่หลับตาละโลกไปแล้วเราก็สามารถส่งความสุขในการแผ่เมตตาไปให้ได้เช่นกันค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะที่คุณครูแม่ใหญ่บอกว่าเป็นความรักสากลนั้นความรักอย่างไรเดี๋ยวเรามาฟังจากพระอาจารย์พระมหาการยานกันโตท่านได้มาอธิบายขยายความกันได้เลยค่ะขณะนี้พระอาจารย์ได้มาถึงศูนย์กลางพิธีแล้วเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านได้กราบพระมหาการยานกันโตโดยพร้อมเพรียงกันนะคะกราบกราบกราบก็ขอเจริญพรนะท่านผู้มีบุญทุกท่านที่ยังมารอรับฟังธรรมะยามบ่ายเนาะสำหรับหัวข้อนี้ก็โหข้อนี้ได้ตั้งสดๆเลยร้อนๆเลยตามวันนี้เลยเนาะรักษากลจริงไม่ได้ตั้งเองนะแต่ว่าพอดีว่ามีคนตั้งให้ว่าอยากจะฟังหัวข้อนี้เหมือนกันเนาะก็ตรงกับวันนี้พอดีนะจริงๆก็เป็นวันที่พวกเรารู้จักกันอยู่แล้วเนาะเป็นวันที่สากลตอนนี้เป็นถือว่าเป็นวันสากลแล้วทั้งโลกก่อนหน้าก็มีแหล่งกำเนิดจากของที่มาก็ของฝรั่งเขานะพูดถึงความรักก่อนความรักคืออะไรความรักคืออะไรเปิดแมสเดี๋ยวหลวงพี่ท่านบอกว่าให้เปิดแมสนะเดี๋ยวจะให้เปิดแล้วว่ายังไงดีเปิดโอเคดีใส่ไว้เพื่อให้เข้ากับยุคสมัยเนาะโยมบอกว่าโจหัวขึ้นมาก็ยากละนะถามว่าความรักคืออะไรความหมายของความรักคืออะไรความปรารถนาดีความรักคือการให้นะอันนี้เราก็จำมานะคือคล้ายๆกับว่าเราเคยได้ยินมาบ่อยๆใช่ไหมจริงๆความรักเนี่ยเราคุ้นเคย
เรารู้สึกรับรู้ได้ตั้งแต่เราเกิดละใช่ไหมพอเราเกิดขึ้นมาปุ๊บคนแรกที่เรารักแล้วก็เขาก็รักเราด้วยคือใครก็คือบิดามารดาของเราถูกไหมผู้ให้กำเนิดนั่นเองพอเราโตขึ้นมาหน่อยก็เกิดความรักกับอะไรเริ่มมีพี่น้องใช่ไหมคานตามกันมาเราก็รู้สึกด้วยสัญชาตญาณเราก็รู้สึกรักน้องเรารักพี่เราที่มาก่อนมาเกิดร่วมกันก็คือมีการเราเคยทำบุญร่วมกันมาก่อนความรักมันถึงจะสามารถผูกพันกันมาเนาะมีความผูกพันกันมาพอโตมาหน่อยนิดนึงอ่ะถ้าเราจำได้ตอนเด็กอนุประมาณเด็กช่วงสมัยอนุบาลหรือว่าสมัยตอนที่เราอยู่ประถมพอถึงวันวาเลนไทน์ไม่รู้ว่าทันหรือเปล่านะเขาจะซื้อติ๊กเกอร์รูปหัวใจมาแล้วก็ติดใช่ไหมติดให้กับเพื่อนๆในห้องใครได้เยอะกว่าก็แสดงว่ามีคนรักมากกว่าเอามาดูเทียบกันเราไม่มีใครติดเลยเพราะว่ายังไงก็ดีนะกลับไปถ้าติดเยอะกลับไปโดนแม่ว่าอีกมันล้างยากติดเล็กๆบางคนมาเต็มตัวเลยโอ้โหมีความรักเยอะมากซึ่งถ้าตอนเด็กๆเราก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่ามันคืออะไรความรักจริงๆเราก็ทำตามๆกันมาใช่ไหมซื้อติ๊กเกอร์มาเป็นแผงอ่ะแปะคนนู้นคนนี้จนเต็มไปหมดใช่ไหมอันนั้นก็เป็นการตีความตั้งแต่เด็กพอโตขึ้นมาอีกเราก็มีเพื่อนเราก็รักเพื่อนใช่ไหมเราก็ในความรักแบบรักเพื่อนโตมาอีกก็เริ่มเป็นความรักที่เปลี่ยนไปกับอาจจะเป็นเพศตรงข้ามหรือว่าเป็นวัยหนุ่มสาวอย่างนี้ใช่ไหมแต่ถามว่าจริงๆเนี่ยถ้าเราลองทบทวนดูเรามีความรู้ด้านพุทธศาสนาระดับหนึ่งความรักเกิดขึ้นมีอยู่สองแบบที่สามารถเกิดขึ้นได้จำได้ไหมมีอะไรบ้างคนที่จะรักกันทำไมวันนี้มาพูดเรื่องเกี่ยวกับอย่างนี้เพราะจริงๆความรักมันไม่ได้จำกัดแค่ใช่ไหมเรื่องของอายุแล้วก็ชนชาติไม่มีอะไรขวางกั้นเราเข้าใจอย่างนั้นสองอย่างในพุทธศาสนาคือความรักที่เกิดจากอย่างแรกเลยนะอันนี้ทบทวนอย่างแรกคือเรื่องของบุพเพนิวาสเคยได้ยินไหมดูอยู่นะช่อง3ไม่ใช่คนละอย่างกันบุพเพนิวาสนี่คือปุพพะที่แปลว่าก่อนนิวาสแปลว่าเคยคล้ายๆกับว่าอยู่ร่วมกันมาก่อนคล้ายๆกับเคยมีความผูกพันกันมาก่อนบุพเพนิวาสอันนี้คืออันแรกอันนี้ไว้ก่อนนะอันที่สองคือเขาเรียกว่าการเกื้อกูลซึ่งกันและกันในภพชาตินี้คือยังไงคือการช่วยเหลือบุคคลที่เรารู้สึกว่าอยากจะช่วยเหลือเขาอะนะครับจึงเกิดเป็นความรักขึ้นมาได้เหมือนกันมาดูแบบแรกก่อนแบบแรกน่าสนใจมากแบบแรกคือเคยได้ยินไหมว่าเขาเรียกว่าอะไรนะรักแรกพบที่เขาบอกว่าเห็นปุ๊บรู้เลยว่าคนนี้อันนี้จะเป็นสิ่งที่บอกได้ว่านี่คือบุพเพนิวาสมีไหมใครเคยมีประสบการณ์อย่างนี้มั้งอาการมันจะเป็นยังไงอาการจะเป็นยังไงง่ายๆอย่างแรกเลยคือสมมุติว่าเราไปที่ไหนก็ได้สมมุติไปตลาดเอาเป็นว่าตอนนั้นเรายังเป็นหนุ่มสาวอยู่ย้อนกลับความรู้สึกย้อนวัยกลับไปก่อนตอนนี้เป็นหนุ่มสาวอยู่นะเป็นหนุ่มสาววันหนึ่งเดินไปตลาดคนเยอะมากมายนะถ้าเป็นผู้หญิงก็เจอผู้ชายถ้าเป็นผู้ชายก็เจอผู้หญิงอันนี้เป็นแบบว่าเหมือนกับสมัยก่อนนะพอมันเกิดบุพเพสันนิวาสขึ้นมาปุ๊บความรู้สึกนะคนต้องเยอะเราจะเห็นแค่คนนั้นคนเดียวเราจะเห็นเขาชัดที่สุดเนอใครเป็นมั่งเคยเป็นมั่งเคยเป็นมั่งยกมือไม่ต้องอายมันจะเป็นอันนั้นจะบอกได้ว่าเนี่ยบุพเพสันนิวาสหรือ
อย่างที่สองคือเหมือนกับเราจะทำอะไรมาก็แล้วแต่เรื่องในหัวเรามีอะไรเยอะแยะมากมายไปตลาดพอคนนั้นเดินมาปุ๊บเวลามันจะค่อยๆช้าลงเรื่อยๆช้าลงเรื่อยๆจนเรารู้สึกได้ว่ามันหยุดเกือบๆขนาดนั้นที่เขาบอกว่าหยุดเวลาไว้ที่เธออะไรพวกนี้ก็มันมาจากอย่างนั้นนะอย่าเพิ่งอาเจียนเพราะว่าเราเพิ่งกินอะไรมาเข้าใจนะแต่ว่ามันเป็นอธิบายให้ฟังว่านี่คือบุพเพสันนิวาสในอาการอย่างนั้นน่ะบางคนจะเห็นว่าเป็นภาพจินตนาการขึ้นมาได้เลยว่าโอ้เป็นฉากเป็นก้อนเมฆเราเป็นเทพบุตรเขาเป็นเทพธิดากำลังวิ่งไล่กันอยู่บนสวรรค์อยู่บนในสวนดอกไม้เหมือนหนังอินเดียมากเลยนะสมัยอย่างนั้นเลยนะภาพเป็นภาพขึ้นมาเลยกำลังเดินวิ่งไล่กันอยู่อย่างเงี้ยเป็นจินตนาการเห็นไหมทำให้คนคิดไปเองได้นั่นคือหนึ่งในอาการของบุพเพสันนิวาสหรือที่เขาบอกว่าพอเกิดบุพเพสันนิวาสขึ้นมาแล้วเนี่ยกลับบ้านไปจะเป็นไงนะอาการจะเป็นยังไงกินไม่ได้นอนไม่หลับเฝ้าคิดคำหนึ่งและสิ่งรอบๆจะค่อยๆเปลี่ยนสีได้เป็นสีอะไรโอ้โหแต่จริงมันเป็นอย่างนั้นหรอกนะอันนั้นมันแค่ในหนังนะเรื่องจริงมันอาจจะแบบคือถ้าคนบอกว่ามองทุกอย่างเปลี่ยนเป็นสีชมพูหมดเนี่ยคือตาบอดสีละมันไม่ใช่รถนะที่จะติดสติ๊กเกอร์บอกว่ารถคันนี้สีชมพูแล้วมันเปลี่ยนไปอย่างนั้นใช่ไหมมันคือเราจะเห็นสิ่งที่เป็นปกติเนี่ยสวยงามขึ้นอย่างเช่นตื่นเช้ามาไอ้ต้นไม้ที่มันอยู่หน้าบ้านเนี่ยมันก็อยู่มาตั้งนานแล้วนะแต่ทำไมอยู่ๆไม่รู้เวลาเรามองเนี่ยมันทำไมสวยจริงๆต้นไม้ต้นนี้มันชัดมากแล้วมันดูแบบโอ้โหเราอยากจะหมุนตัวไปแล้วก็แบบไปเด็ดมาคือมันมีความสุขสารแห่งความสุขก็คือเอโดฟินมันจะหลั่งคนที่มีความรักเนี่ยอันนั้นคือรักอันนี้ยกตัวอย่างแบบสไตล์ความรักแบบหนุ่มสาวนั่นคือความสุขนั่นแหละแล้วตกลงอะไรคือความรักที่แท้จริงอย่างสไตล์หนุ่มสาวเนี่ยที่เราชอบคนนู้นคนนี้เพราะว่าบางทีเราดูจากภายนอกก่อนถูกไหมคนเราจะต้องดูมองจากหน้าตาก่อนอาจจะหน้าตาเนี่ยคล้ายๆกับคนที่เราเคยเจอมาก่อนหรือว่าเหมือนกับเป็นเพื่อนเรามาก่อนมันจะไปโยงกันนะมันจะไปโยงกันพอเราเกิดสัญญาตรงนั้นขึ้นมาปุ๊บนั่นแหละมันก็จะทำการปรุงแต่งสภาวะธรรมตรงนั้นมันก็คือการปรุงแต่งขึ้นมาดังนั้นถ้าจะให้สรุปได้ว่าความรักคืออะไรจริงๆความรักมันอาจจะเป็นแค่คำหนึ่งแต่อยู่ที่ว่าเราจะไปเชื่อมโยงกับอะไรใช่ไหมเราจะไปเชื่อมกับอะไรเรารักเขารักเพราะเขาเคยช่วยเหลือเรามาก่อนหรือว่าเรารักเพราะว่าบุพเพสันนิวาสที่บอกไปอันนี้ก็เป็นตัวอย่างคร่าวๆเนาะส่วนอีกอันนึงก็คือการรักโดยการช่วยเหลือเกื้อกูลในชาตินี้เราก็รู้อยู่แล้วว่าเรามาเจอกันบางทีเราผ่านชะตากรรมแบบเดียวกันมาเราเจอเหตุการณ์คล้ายๆกันอย่างเงี้ยก็ทำให้นั่นแหละเราอยากจะแบบว่าสารสัมพันธ์ต่อมันก็กลายเป็นส่วนที่ทำให้เกิดความผูกพันแล้วก็ชาติต่อๆไปมันก็จะผูกพันแบบนี้ไปเรื่อยๆเนื่องจากมันได้สร้างเขาเรียกว่าความเชื่อมในชาติภพชาตินี้แล้วอันนี้เป็นต้นดังนั้นเขาก็เลยให้อะไรเป็นสัญลักษณ์แทนวันนี้ดอกกุหลาบใช่ไหมทำไมต้องเป็นดอกกุหลาบเป็นดอกบัวไม่ได้เหรอเอาไม่ได้เอาดอกบัวไปให้นี่เขารู้สึกเป็นยังไงจะปลื้มมากเลยนะนี่อะไรนะนี่มาบูชาใช่ไหมเดี๋ยวนะพี่แซมเคยซื้อเป็นดอกอะไรให้เป็นพิเศษดอกกุหลาบเหมือนกันใช่ไหมอ๋อไม่เคยเลยไม่โอ้โหแต่มันเป็นสัญลักษณ์นะครับ
สัญลักษณ์ดอกกุหลาบเพราะว่ามันเป็นสีชมพูอยู่แล้วแล้วก็กลีบของมันสวยงามแต่ดอกกุหลาบมันจะมีอะไรตามมาเสมอส่วนใหญ่มันมักจะมีหนามมาด้วยใช่ไหมต้นกุหลาบเห็นไหมแสดงว่ามันเปรียบเหมือนอะไรถ้าคุณคิดที่จะผูกพันต้องระวังหนามของมันไว้ด้วยมันสวยก็จริงแต่ว่ามันมีหนามนะยอมรับได้ไหมแต่คนมันเป็นสัญลักษณ์เห็นไหมมันเป็นสัญลักษณ์ว่าดอกกุหลาบเนี่ยสวยเอาไปเห็นหนามมันไหม คุณต้องพร้อมที่จะสูญเสียเพราะเราเอาใจไปผูกไว้กับอะไรบางอย่างเอาความรักไปติดไว้กับบางอย่างเรียบร้อยแล้วดังนั้นนี่ก็คือความหมายคร่าวๆของความรักหลวงพี่ก็เลยมีตัวอย่างมาให้ว่าถ้าในพระพุทธศาสนาของเราเนี่ยมีความรักอะไรที่เกิดขึ้นในที่นี้จะยกตัวอย่างของพระภิกษุรูปหนึ่งที่ท่านมีความรักเคารพในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่หนักมากที่เข้มข้นมากเคยได้ยินเรื่องของพระวักกะริไหมพระวักกะริไม่เคยโอเคเดี๋ยวหลวงพี่ป้าเมาไปไหนแล้วว่าจะยกภาพไม่เป็นไรเดี๋ยวหลวงพี่เล่าให้ฟังคร่าวๆพระวักกะริเนี่ยท่านก็เป็นพระภิกษุรูปหนึ่งในสมัยพุทธกาลที่ท่านมีความเขาเรียกว่าอะไรความรักอะความเลื่อมใสความหลงไหลในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างสุดๆแบบถึงสุดหัวใจเลยคือระดับที่ว่าถ้าไม่เห็นท่านถ้าไม่ได้ยินเสียงของท่านก็จะเป็นอันอยู่ไม่สุขพระวักกะรินะเดี๋ยวเรามาดูรูปท่านกันคร่าวๆเห็นหรือเปล่าอันนี้ก็ยกตัวอย่างเนาะแต่เดี๋ยวเราจะย้อนกลับไปก่อนที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระตถาคตโคดมที่ท่านบังเกิดขึ้นเนี่ยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ที่พระพุทธเจ้าของเราเนี่ยเป็นองค์ที่เท่าไหร่ทราบไหม4ใช่ไหมองค์ที่3คือชื่อจำชื่อได้หรือเปล่าอันนี้หลวงพี่ก็ถามลองดูเฉยๆนะจริงๆท่านชื่อพระปทุมุตระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนก็คือองค์ที่3นั่นเองถูกไหมก็คือทั้งหมดจะมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหมด5พระองค์ที่จะมาบังเกิดที่จะมาประสูติในเขาเรียกว่าในกับพุทธกับนี้นะครับองค์ที่3เนี่ยพอดีว่าพระวักกะริเนี่ยสมัยชาตินู่นนะย้อนกลับไปก่อนในอันเนี่ยท่านได้บังเกิดเป็นก็คือเป็นลูกของเศรษฐีนี่แหละก็คือได้ไปฟังธรรมกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระปทุมุตตระแล้วบังเอิญไปเห็นกับสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์นั้นน่ะก็คือพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นเนี่ยรูปหนึ่งที่มีศรัทธาจริตสูงมากแต่เป็นพระอรหันต์นะท่านก็เลยเกิดอธิบายก่อนว่าพระอรหันต์แต่ละรูปที่ท่านมีความสามารถพิเศษเนี่ยไม่ได้เกิดมาโดยที่บังเอิญนะไม่ใช่อยู่ๆท่านอยากเป็นท่านก็เป็นได้แต่ท่านต้องเห็นตัวอย่างจากพระสาวกในสมัยของพระสัมพุทธเจ้าองค์ก่อนๆเข้าใจไหมท่านก็เลยอธิษฐานจิตว่าพระสาวกองค์นี้เนี่ยดูดีดูแบบอยากจะเป็นแบบท่านคือศรัทธาจริตไม่ห่างพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยมองพนมมือมองตลอดอะไรอย่างนี้ก็เลยอธิษฐานว่าถ้าได้บังเกิดในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกพระองค์ถัดไปเราจะขอเป็นศรัทธาธิกะอย่างนี้แหละก็คือเป็นผู้ที่มีความเลื่อมใสศรัทธาในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วออกบวชเหมือนกับสาวกองค์นี้องค์ที่แล้วเหมือนกันทุกรูปเป็นอย่างนี้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นพระอนุรุทธะที่เราฟังเมื่อกี้ที่พระอาจารย์ท่านเล่าท่านก็เกิดจากการเห็นพระอรหันต์องค์หนึ่งที่มีตาทิพ
แล้วท่านก็อยากเป็นเหมือนกันท่านก็อธิษฐานจิตดังนั้นเนี่ยพอท่านอธิษฐานอย่างนี้ปุ๊บพระปทุมุตระก็พยากรณ์ได้เลยว่าได้ตามที่พยากรณ์ได้ตามที่อธิษฐานแน่นอนเห็นเลยเห็นอนาคตเลยว่าได้แน่นอนแล้วก็จริงพอมาถึงสมัยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ปัจจุบันของเรานี่แหละก็คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธโคดมท่านก็พออธิษฐานจิตมาท่านก็ไปเกิดในตระกูลเศรษฐีอีกเพราะว่าบุญที่ท่านสั่งสมมาดีนะเป็นตระกูลแบบตั้งแต่เด็กแต่ว่าตั้งแต่สมัยเด็กเนี่ยท่านมักจะป่วยไข้บ่อยๆมารดาก็เลยเอาไปฝากไว้กับพระพุทธเจ้าบอกว่ารับฝากคล้ายๆกับฝากไข้บอกให้ท่านดูแลให้เป็นเหมือนกับว่าให้ท่านช่วยดูแลด้วยบุญพุทธานุภาพให้ท่านช่วยก็หายจากการอาการป่วยแล้วก็ชอบพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามากชอบมองท่านเพราะว่าอะไรเพราะว่าปกติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยท่านมีกายลักษณะมหาบุรุษก็คือลักษณะองค์เหมือนพระปฏิมากรที่เราเห็นคือสวยงามมากไร้ที่ติตัวทัดตัวจริงนะหลวงพี่ก็คิดว่าน่าจะเป็นที่เลื่อมใสศรัทธาได้ง่ายมากครั้งไหนไม่ได้เห็นท่านวันไหนไม่ได้ได้ยินเสียงเนี่ยจะรู้สึกมีความทุกข์ใครเคยเป็นขนาดนี้ไหมโอ้วันนี้ไม่ได้ยินเสียงรู้สึกมันต้องสักหน่อยหรือว่าไม่ได้เห็นเขาอย่างน้อยต้องเอารูปมาดูส่งเมื่อก่อนซื้อติ๊กเกอร์มาติดให้เดี๋ยวนี้ส่งไม่ได้อะส่งไลน์ส่งหัวใจไปแล้วกันกดติดอันนี้เป็นต้นยุคสมัยเปลี่ยนไปนะยุคสมัยเปลี่ยนไปความรักเขาเรียกความรักแบบดิจิตอลก็ถึงไหนละอ๋อพอเห็นท่านจนกระทั่งคุ้นตัวเองคุ้นไงวันไหนไม่เห็นเหมือนไม่ได้กินข้าวอย่างนั้นเลยนะเหมือนขาดอะไรสักอย่างไปต้องไปเจอท่านต้องไปได้ยินเสียงฟังธรรมท่านแล้วก็หลงไหลครับซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็ทราบก็เลยให้บวชเข้ามาตั้งแต่เด็กเนี่ยตั้งแต่ที่ภาพที่เห็นคือสมัยตั้งแต่อย่างตัวเล็กๆก็ให้บวชเป็นสามเณรแล้วก็เป็นพระภิกษุนะโตค่อยๆโตแม้กระทั่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านเคยเรียกไปเพื่อตัดสอนเพราะว่าท่านนี่ไม่ใช่เพราะว่าท่านรู้นะว่าพระองค์เนี้ยพระรูปเนี้ยคือมีความหลงไหลในความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามากในตัวท่านมากก็เลยทรงบางครั้งก็เลยทรงเรียกไปเพื่อไปตัดเรื่องของเกี่ยวกับเรื่องสังขารเรื่องของความไม่เที่ยงของร่างกายนี่ดูก่อนวัคคะลิสังขารของคนเราเนี่ยมันเสื่อมไปทุกวันนะนั่งก็โอยลุกก็โอยเนี่ยจะทำอะไรอันนี้เรื่องจริงนะเอาเรื่องจริงมาพูดนะเนี่ยบางทีต้องมีคนคอยช่วยเหลืออยู่ข้างๆนะถึงจะสามารถนะโง่ขึ้นมาได้นะก็เลยบอกว่าต่อไปร่างกายเราก็เสื่อมเจ้าอย่ายึดติดกับร่างกายเลยปกติเวลาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านเรียกใครไปเพื่อตัดสั่งสอนให้โอวาทจะเข้าใจซึ่งถามว่าพระกะลิเข้าใจไหมเข้าใจแล้วเป็นไงมั่งหนักกว่าเดิมครับคราวนี้ยิ่งแบบโอ้โหปื้มปิติมากได้ยินเสียงท่านได้เห็นรูปโฉมของท่านคือติดในคราวนี้ยิ่งตามติดเลยเหมือนเซเลบอ่ะเขาเรียกอะไรที่แบบว่าชอบตามคนดังประมาณนั้นนะสตอกเกอร์ประมาณไล่ตามไปดูว่าเขาทำอะไรจะทำยังไงนะสุดท้ายท่านคลั่งไคล้ใช้คำว่าคลั่งไคล้ได้เลยนะจนกระทั่งมีอยู่วันหนึ่งรูปมันเล็กมากเดี๋ยวขอขยายคือท่านคลั่งไคล้ขนาดที่ว่ามีอยู่วันหนึ่งท่านคิดในใจว่าแม้เราเนี่ยจะติดตามพระองค์มากไปเท่าไหร่ก็ตามแต่เหมือนพระองค์ไม่ค่อยเหลียวแลเราอ่ะ
ไม่ค่อยอยู่ในสายตาอะไรอย่างนี้นะคล้ายๆกับไม่สนใจไม่ให้ความสนใจมากมายเท่าที่ควรซึ่งถามว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านทราบไหมท่านทราบอยู่แก่ใจแต่วิธีการแก้คือท่านรู้แล้วว่าต้องแก้ด้วยวิธีนี้คืออย่าไปให้ความใส่ใจใครที่แบบว่ามีคนตามคอยตามติดอะไรก็ทำเป็นเขาเรียกอะไรนะยิงๆหน่อย นะเดี๋ยวเขาก็มาใส่ใจเองหรือเปล่าไม่รู้ท่านก็ไปที่หน้าผาตอนนั้นน่าจะคิดจะฆ่าตัวตายน่าจะคิดจะกระโดดหน้าผาอาจจะกระโดดลงเพื่อเหตุอะไรก็แล้วแต่คล้ายๆกับเศร้าเสียใจมองไปที่หน้าผาภาพสมณเจ้าท่านทรงรับทราบท่านก็เลยตรึกว่าถ้าเกิดว่าเราไปเพื่อที่จะไปหาพระวักกะลิโดยตรงเนี่ยจะทำให้พระวักกะลิยิ่งคลั่งไคล้ยิ่งกว่าเดิมอาจจะอาการหนักกว่าเดิมเลยส่งแค่รัศมีเปล่งไปเปล่งประกายรัศมีคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าธรรมชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือสามารถมีรัศมีรัศมีคือคล้ายๆกับรังสีจากร่างกายรังสีแบบแสงอะเปล่งไปไกลได้เท่าไหร่ก็ขึ้นอยู่กับบุญแต่ละรูปแต่ละพระองค์ที่สั่งสมมาไม่เท่ากันบางพระองค์เปล่งได้เป็นจากโอ้โหไกลมากหลายสิบโยชน์อะไรอย่างเงี้ยท่านก็เปล่งไปปุ๊บพระวักกะลิซึ่งอยู่บนขอบเหวกำลังแบบเศร้าเสียใจอย่างสุดๆเนี่ยได้เห็นรัศมีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่ที่ข้างล่างเหวไม่ใช่ข้างบนนะอยู่ข้างล่างพอเห็นปุ๊บเอือบอาบซึมซาบปีติบังเกิดขึ้นคนลุกสู้ชูชันเหมือนกับเวลาเราทำบุญนั่นแหละความรู้สึกแบบมีความสุขนะได้เห็นแค่เงาแค่รัศมีเห็นไหมก็ดีใจแล้วว่าท่านให้ความสำคัญกับเราท่านมาแล้วพระเจ้าท่านรู้เลยว่าการนี้แหละจะเป็นการที่ต้องมาแน่นอนท่านก็เลยพระวักกะลิท่านดีใจมากท่านก็เลยรีบเขาก็ใช้คำว่าวิ่งลงมาจากบนภูเขาจากตรงเหวแหละด้วยพุทธานุภาพด้วยความเร็วคือไม่รู้ตัวเองเลยว่าลงมาข้างล่างแล้วมากราบท่านอยู่ข้างล่างพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เป็นแค่ท่านรัศมีเนี่ยเท่านั้นแหละพระเจ้าท่านก็เทศนาเลยได้จังหวะเลยตอนนั้นบอกว่าดูก่อนพระวักกะลิตอนที่เธออยู่บนเหวเนี่ยเธอคิดยังไงแล้วก็ถามตรงๆเลยว่าทำไมถึงตามติดเราเป็นเซเลบอย่างนี้ทำไมถึงชอบร่างกายพอพระวักกะลิตอบว่าเพราะว่าพระพุทธเจ้าท่านมีความงดงามสง่างามท่านก็ได้จังหวะตอนนี้แหละเทศนาสั่งสอนเลยคือสั่งสอนเรื่องเดิมนั่นแหละแล้วย้ำเข้าไปอีกครั้งนึงในช่วงที่กำลังปีติใจขนลุกใจมันรวมพอดีจังหวะนั้นเองพระพุทธเจ้าก็เทศบอกว่าถ้าเธอเนี่ยคิดถึงเราให้เธอคิดถึงเราไว้ที่ตรงไหนศูนย์กลางกายฐานที่7เหนือสะดือขึ้นมากี่นิ้วมือโอ้โหเข้าทางเลยชัดเลยต้องตึกถึงเราอย่างนั้นถึงจะถูกหลักไม่ใช่ตามเป็นเซเลบแบบนี้นะอย่างนี้เราแบบว่าอยากจะให้รู้ไว้ว่าพอทำอย่างนั้นปุ๊บเป็นพระอรหันต์เลยครับทีเดียวเข้ากลางปุ๊บปุ๊บปุ๊บทะลุทุกกายเป็นพระอรหันต์เลยบรรลุเป็นพระอรหันต์ในตอนนั้นเลยโอ้โหสุดยอดไหมนี่คือพระวักกะลิผู้หลงไหลในซึ่งมันง่ายอยู่แล้วเพราะว่าท่านจำทุกอย่างทุกรายละเอียดของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้หมดพอพระเจ้าให้นึกถึงเราไว้กลางท้องปุ๊บเท่านั้นแหละเป็นไงครับง่ายเลยเพราะว่ามันมีภาพอยู่แล้วถูกไหมดังนั้นเนี่ยเวลาเรานึกธรรมะหรือว่าเราตึกเราก็แค่พยายามเอาเลือกมาสักอย่างหนึ่งที่แบบว่าอาจจะเป็นพระพุทธปฏิมากรที่เราชอบหรือว่าอะไรเนี่ยมาแล้วก็จำให้ติดตาแล้วเราก็นึกเป็นอารมณ์คล้ายๆอย่างนั้นนะแต่สมัยนั้นมันง่ายไงเพราะว่ามีบุญแต่ละรูปของที่ในสมัยพุทธกาลเนี่ยคือมันจะเต็มหมดทุกอันแล้วอ่ะมันเล็กนิดเดียวอ่ะก็เต็มแล้วอ่ะมันก็เลยง่ายนะถ้าปัจจุบันถึงจะท่านจะมาส่องรัศมีพูดขนาดนี้เราก็ยังฮะยังไงนะท่านอีกรอบหนึ่งอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับมันต่างกันดังนั้นสมัยนั้นก็เลย
เราได้ฟังได้หลายๆรูปของพระอรหันต์เนี่ยท่านจะเป็นอย่างนั้นเลยมันก็เลยง่ายมากอันนี้คือประวัติของท่านแต่หลังจากนั้นท่านก็ป่วยนะครับท่านก็ด้วยโรคชราภาพเห็นไหมครับพระสัมมาเจ้ามาเยี่ยมเลยนะมาเยี่ยมถึงที่ท่านตอนที่ท่านชราแล้วแต่จะสังเกตว่าท่านชราแต่พระสัมมาเจ้าท่านยังดูเหมือนเดิมนี่คืออนุภาพของพระพุทธเจ้าครับท่านก็เลยปลื้มปิติใจถึงจนกระทั่งเข้านิพพานไปนี่ก็เป็นยกตัวอย่างในสมัยพุทธกาลที่ของการสร้างบารมีแล้วก็ความหลงไหลในรูปลักษณ์ในรูปเป็นหลักจริงๆมันก็คือประสาทสัมผัสก็คือรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสนั่นแหละใช่ไหมครับอันนี้คือหนึ่งในความรักที่แสดงออกมาแต่ว่าพระเจ้าท่านบอกว่าสุดท้ายเธอควรรักใครที่สุดใช่ไหมท่านบอกว่าให้นึกถึงท่านไว้ที่ท้องของในการท้องของใครของตัวเองสมัยหลวงปู่ก็ถามหมดแล้วว่าเองทำเนี่ยตอนนั้นท่านอยู่ในโรงงานทำวิชาท่านก็ถามคนที่อยู่ในโรงงานว่าที่ทำทุกวันนี้ทำเพื่อใครใช่ไหมบางคนก็ตอบว่าเพื่อศาสนาบ้างบางคนก็ตอบว่าเพื่อหลวงปู่นี่แหละบางคนก็ตอบว่าเพื่อครูบาอาจารย์เพื่อพระพุทธเจ้าสุดท้ายคำตอบที่ดีที่สุดจากคุณยายใช่ไหมบอกว่าเพื่อตัวเองทำไมเราถึงรักคนอื่นเพราะว่าจริงๆเราบอกว่าเรารักเขาเราไม่ต้องการอะไรตอบแทนจริงๆเราต้องการอะไรตอบแทนไหมต้องการอะไรคะต้องการความรักตอบเพื่ออะไรต้องการทำไมถึงต้องการความรักเพื่อตัวเองเพื่อให้มีคนคิดถึงเราถูกไหมเพราะอะไรเพราะเราจะรู้สึกปลอดภัยเราจะรู้สึกมีตัวตนเนื่องจากพอคนอื่นคิดถึงเราเราก็รู้รับรู้ได้เลยว่าอย่างน้อยก็มีคนที่เราเข้าไปอยู่ในใจเขาแล้วอะมันก็เลยเป็นสัญชาตญาณนะว่ายิ่งเราต้องการมากบางทีเรายิ่งต้องการมากๆแบบบางคนไม่เคยพอกับเรื่องของความต้องการตรงนี้เพราะว่าเขาคิดว่ายิ่งเยอะยิ่งดีแต่จริงเขาไม่ได้มองกลับมาที่ตัวเองก่อนการที่พอเรารักตัวเองเมื่อไหร่ปุ๊บใช่ไหมเรามาดูแลใจตัวเองพอเราดูแลใจตัวเองปุ๊บเรามีความสุขใช่ไหมคิดว่าคนอื่นเขาจะได้อะไรจากเราไหมเขาก็ได้เพราะว่าความสุขจากภายในของเราอ่ะมันเปล่งออกมาให้คนอื่นรับรู้พอเขารับรู้ปุ๊บนั่นแหละคือการให้ความรักความเมตตาต่อคนที่อยู่ก็คือรักในสรรพสัตว์ทั้งหลายแล้วมันจะเป็นความรักที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็คือความรักที่มันข้ามก้าวข้ามผ่านไปหนุ่มพี่ก็จะมีนิทานสั้นๆนะอีกเรื่องนึงทิ้งท้ายให้เป็นข้อคิดไม่ครับช่วยเปลี่ยนจอแต่จะบอกว่าในที่นี้เนี่ยจริงๆเราพวกเราเคยเกิดมาเป็นเครือญาติกันหมดแล้วนะไม่มีอะไรใหม่เนาะเพราะว่าเราเป็นคือวงบุญที่เราเคยเกิดมาเป็นพี่ป้านะอาเคยเกิดมาเป็นพ่อลูกเคยเกิดมาเป็นสามีภรรยาเคยมาหมดทุกภพชาติแล้วดังนั้นเรื่องของความรักเนี่ยถ้าเกิดว่าเราต้องการมันจะจบตรงที่คือพอเขาจากโลกนี้ไปสิ่งเดียวที่เราสามารถให้เขาได้คือบุญเท่านั้นที่เราสั่งสมนะครับเราก็พยายามสั่งสมบุญให้กับคนที่เขาอาจจะเราเคยรักแล้วเขาจากเราไปนั่นคือการตอบแทนความรักที่เขาให้เรามาในช่วงที่เขามีชีวิตอยู่นะครับสำหรับอันนี้ก็เป็นนิทานสั้นๆที่หลวงพี่ใช้ในตั้งแต่คลาสสมาธิครั้งแรกเนาะแล้วหลวงพี่ก็เป็นคนทำไว้ซึ่งมันก็ดีมากเอามาเล่าเป็นแบบฉบับภาษาไทยยังไม่เคยมาเล่า
เดี๋ยวจะลองมาเล่าดูนี่ก็ชื่อเรื่อง The Man in the Room เนาะภาพก็วาดเองมันจะดูแปลกๆนิดนึงไม่เห็นเนาะนิทานเรื่องนี้ก็เริ่มจากชายหนุ่มผู้อกหักอกหักเอมันคุ้นๆนะมันเข้ากับเรื่องวันวาเลนไทน์พอดีแต่นี่เป็นตรงกันข้ามนะผู้ที่ไม่สมหวังในความรักก็เคยมีเหมือนกันนะหลวงพี่มาบวชเพราะว่าอกหักหรือเปล่าไม่ใช่นะอันนั้นมันสมัยความคิดแบบก่อนสมัยก่อนความคิดสมัยก่อนคืออารมณ์ของคนที่สูญเสียในความรักเนี่ยมันจะคล้ายๆกับว่าสูญเสียทุกอย่างยิ่งกว่าเงินบางคนเคสบางเคสนะเชื่อไหมความรู้สึกของคนที่สูญเสียความรักบางทีมันรู้สึกยิ่งกว่าสูญเสียบ้านสูญเสียรถสูญเสียอะไรทุกอย่างเพราะว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่มันผูกพันกันมานะครับชายหนุ่มคนเนี้ยเขาก็อาจจะอกหักแฟนทิ้งแล้วก็ห้องนี้ก็เขาก็อยู่ในห้องเล็กๆห้องหนึ่งนะเป็นคล้ายๆกับเป็นห้องเช่าเป็นตึกหนึ่งห้องเก่าๆเล็กๆนะเขาก็รู้สึกว่าห้องนี้ก็เคยเป็นห้องแห่งความทรงจำมันก็เคยมีความทรงจำดีๆเกิดขึ้นที่ห้องนี้แต่ตอนนี้คือเขาไปแล้วเขาจากไปแล้วเขาก็เลยกลายเป็นคนที่ไม่สนใจอะไรเลยไม่ดูแลตัวเองไม่ห้องปล่อยห้องรกรุงรังปล่อยห้องแบบไม่มีใครดูแลปล่อยวันแต่ละวันด้วยการเหม่อลอยซึมเศร้านะอยู่มาวันนึงเขาก็รู้สึกว่าเขาทุกข์มากเพราะว่าเขาก็เริ่มโทษว่าสงสัยเราไม่รวยเขาเลยไม่ชอบเราห้องเราก็แคบๆเล็กๆเหมือนรูหนูห้องไม่น่าอยู่เลยก็เลยเป็นโรคซึมเศร้าโรคซึมเศร้านะพอเป็นโรคซึมเศร้าอย่างนี้เขาทนไม่ไหวเขาก็เลยต้องไปหาคนที่เขารักรองลงมาก็คือเพื่อนของเขาแฟนทิ้งไปแล้วก็มาหาเพื่อนแล้วกันพอมาหาเพื่อนก็มาปรึกษาเพื่อนว่าเพื่อนนี่เพื่อนละเพื่อนก็บอกนั่นไงรู้แล้วมันทุกข์มันถึงจะมาไอตอนปกติมีความสุขไม่เห็นมาหาเราเลยมันต้องมีปัญหาแน่ๆใช่เรามีปัญหาเรามาปรึกษาเนี่ยตัวสีแดงนะตัวสีแดงเรามาอยากขอความเห็นว่าตอนนี้เราคือทุกข์มากเลยเพื่อนเราอยู่ในห้องที่แบบแคบๆคนเดียวแล้วก็แบบเราไม่มีใครแล้วอ่ะจะทำยังไงดีเพื่อนก็เลยบอกว่าเอางี้ไม่ต้องพูดมากเอางี้เรามีไก่อยู่ตัวนึงเอาไก่ไปเลี้ยงให้ไก่ไปตัวหนึ่งงงเลยจะมาขอคำปรึกษาให้ไก่มาตัวหนึ่งแล้วเอาไปไว้ไหนเอาไปไว้ในห้องเอากลับไปไว้ในห้องไก่นี่แหละแม่งไก่ตัวหนึ่งนี่แหละตัวเป็นๆเลยงงก็แต่ด้วยความที่ว่าเป็นเพื่อนสนิทแล้วก็เพื่อนคนนี้ไว้ใจได้ก็เลยยอมทำตามด้วยความคิดงงๆว่าจะเอาไก่ไปให้ในห้องทำไมก็เลยเอาไก่ไปไว้ในห้องไปเลี้ยงไว้ในห้องผ่านไปสัก 2-3 วันเพื่อนบอกว่านี่มาเอาอีกตัวหนึ่งเอากลับไปอีกตัวหนึ่งตอนนี้มีไก่อยู่2ตัวในห้องโอ้โหมันร้องทั้งวันบินกระพือปีกปุ๊บเพื่อนมันให้ไก่มาทำไมเนี่ยหนักกว่าเดิมอีกคราวนี้นอนไม่หลับเลยกลิ่นแรงมากมันกินนอนที่นั่นแหละไก่มันก็แบบเนาะใช่ไหมเราก็ไม่เคยมีใครคิดจะมาเลี้ยงในห้องอยู่แล้วก็เลยกลับไปหาเพื่อนอีกผ่านไปเป็นอาทิตย์บอกโอ้เพื่อนเราเนี่ยยิ่งทุกข์กว่าเดิมเลยเนี่ยทำอะไรเนี่ยเอาไก่มาให้เลี้ยงในห้องเพื่อนก็บอกโอ้กำลังดีเลยตอนนี้ใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้จะหายทุกข์แล้วให้แพะมาตัวหนึ่งให้แพะไปเลี้ยงในห้องเพื่อนก็เอากลับไปเลี้ยงโอ้โหหนักกว่าเดิมอีกคราวนี้มีทั้งแพะและไก่อีก2ตัวใช่ไหมคราวนี้ยิ่งหนักเลยแพ้ก็ร้องอยู่นั่นแหละไก่ก็บินกระพือปีกไปรอบห้องเป็นอาทิตย์ครับกลับไปใหม่เพื่อนให้อันนี้มาตัวอะไรดูวาดออกดูออกไหมวัวครับเห็นเขามันเล็กๆน้อยๆไหมวัวให้วัวไปเลย
แพ้ไม่พอไม่สะใจใช่ไหมเอาวัวไปมีแม่วัวอีกตัวนึงเอาไปอันนี้จะเป็นพ่อวัวนะโคขุนให้ไปเลยตอนนี้มีกี่ชนิดอยู่ในห้อง3ชนิดมีอะไรบ้างไก่2ตัววัวแล้วก็อีกตัวนึงแพะโอ้โหสวนสัตว์ชัดๆนะให้มาแบบว่าแล้วมันร้องกันทั้งคืนครับร้องสนุกเลยนะเป็นซาฟารีเลยนอนกินโอ้โหไม่ต้องพูดถึงนะใส่หน้ากากก็ไม่อยู่นะก็งงมากกับเพื่อนยิ่งหนักเลยคราวนี้ไม่ได้นอนง่วงหิวแต่ก็ได้กินแรงมากนะครับสรรพสัตว์พวกนี้ก็แบบเหมือนกับว่ามันเหมือนโดนขังอ่ะมันก็จะแบบตกใจคิดว่าตัวเองมาโดนขังอยู่ในห้องเนี่ยมันจะหนีก็เลยเช้ามารีบไปหาเพื่อนเลยบอกไม่ไหวละพอตอนนี้คือทุกข์สุดๆไม่รู้อะไรต่อไม่อะไรเต็มห้องไปหมดนะความทุกข์นี้มันเกินพรรณนาจริงเห็นสภาพเพื่อนแล้วสงสารเลยนะหน้าโซมเหมือนเป็นแฟชั่นแบบหลงยุคมานะก็เลยบอกเพื่อนว่านี่แหละวันนี้แหละเองจะเป็นคนที่มีความสุขที่สุดทำไมเพื่อนถามทำไมเดี๋ยวเองกลับไปนะกลับไปเนี่ยไปปล่อยทุกตัวออกไปให้หมดเลยปล่อยกลับมาที่บ้านข้าก็ได้ไปปล่อยเลยฮะปล่อยได้แล้วเหรอปล่อยเลยเห็นสภาพแล้วไปปล่อยเถอะก็เลยปล่อยให้หมดปล่อยออกมาหมดปรากฏว่าพอปล่อยออกมาแล้วเป็นไงก็ทำความสะอาดห้องเพราะว่ามันโอ้โหเละมากนึกภาพออกไหมพอทำความสะอาดห้องเสร็จปุ๊บเกิดสิ่งอัศจรรย์ขึ้นมาชายหนุ่มก็เหนื่อยไงก็ไปนั่งบนเตียงที่ผ่านมา 2-3 อาทิตย์ 4-5 อาทิตย์เลยไม่ใช่เป็นเดือนๆอ่ะเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตเราเนี่ยทำไมขอคำปรึกษาเพื่อเอาความทุกข์เข้ามาด้วยแต่เอ๊ะเดี๋ยวนะพอเราเอาพวกสัตว์พวกเนี้ยสรรพสัตว์พวกเนี้ยออกไปแล้วเนี่ยทำไมรู้สึกห้องมันโล่งๆดีจังมันสว่างนะห้องมันแบบมันดูน่าอยู่อ่ะไม่มีเสียงอึกทึกเลยชายหนุ่มก็ไปนั่งบนเตียงแล้วก็มีความสุขอ่ะอยู่ๆก็แบบยิ้มขึ้นมาเลยรู้สึกว่าเฮ้ยนี่แหละความสุขที่เราแสวงหาอยู่ๆใจเขาสงบขึ้นมาครับแล้วรู้สึกว่าเขาไม่อยากได้อะไรละสิ่งที่เขาสูญเสียไปเนี่ยเริ่มก็คือความอกหักเขาไม่ได้คิดถึงมันเลยตั้งแต่ไอ้สรรพสัตว์ทั้งหลายมาอยู่ในห้องและก็เขาคิดถึงแต่ว่าเมื่อไหร่จะออกไปทีพอออกไปปุ๊บเขาโล่งเลยเท่านั้นแหละทุกอย่างโล่งเบาสบายตั้งแต่นั้นมาเขาก็มีความสุขอยู่กับห้องเล็กๆของเขานั่นแหละเขาก็ใช้ชีวิตต่อไปโดยที่ไม่มีความทุกข์อะไรเลยแล้วก็ไปขอบคุณเพื่อนคนนั้นด้วยบอกดีขอบคุณมากคราวหลังไม่มาปรึกษาแล้วแต่ว่ารู้ละเป็นไงนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอะไรอ๋ออย่าถืออะไรไว้อย่ายึดติดใช่ไหมเกือบจริงๆก็ได้นะใช่ไหมตอนแรกเหมือนกับเราไม่มีปัญหาชีวิตอะแล้วเราไปหาปัญหาเข้ามาใช่ไหมทำให้เราคิดว่าในตอนแรกทำไมเราถึงไปหามาทั้งที่มันก็อยู่สุขสบายอยู่แล้วหรือว่ามันไม่มีภาระอะไรแล้วใช่ไหมแต่ปกติชีวิตเราเป็นอย่างนี้ครับเราจะมักแกว่งอะไรสักอย่างหนึ่งไปหาอะไรสักอย่างหนึ่งใช่ไหมเพื่อที่จะได้อะไรมาสักอย่างหนึ่งเราก็เสียใจเพราะเราไปยึดติดกับนั้นนะครับดังนั้นเนี่ยความรักก็เลยมีทั้งสองด้านนะสุดท้ายคนที่เกิดความสุขก็คือใครครับตัวเราเองเห็นไหมมาจบที่ตัวเราเองแล้วแล้วการที่จะมีความสุขได้ก็ต่อเมื่อเราเอาใจมาไว้ที่ใครครับก็คือตัวเราเองนั่นแหละถ้าเราใจไปไว้ที่คนอื่นเราก็คอยห่วงว่าเขามีความสุขหรือเปล่าถูกไหมครับบางทีมันก็เหมือนกับว่ามันก็เป็นสัญชาตญาณนะเนาะว่าเราอยากจะให้เขามีความสุขเราอยากจะให้คนนี้มีความสุขแต่เราลืมนึกถึงตัวเองไปว่า
เออเราก็เป็นคนอื่นในสายตาของเขาเหมือนกันเข้าใจคำนี้ไหมเราก็เป็นคนอื่นคนนึงที่เขาก็มองว่าเวลาเราไปปรึกษาเพื่อนเพื่อนก็บอกเฮ้ยอย่าคิดมากเห็นไหมเพื่อนบอกอย่าคิดมากอย่าคิดมากแต่พอเขามีปัญหาเองเขาคิดมากก็คิดมากเราก็ต้องไปบอกอย่าคิดมากเคยบอกจำได้อย่าคิดมากสุดท้ายคือมันก็อยู่ที่ตัวเราเองว่าเราพอใจแค่ไหนถ้าเกิดว่าเรามีความสุขปุ๊บเมื่อไหร่ก็ตามเดี๋ยวความสุขนั่นแหละมันจะกระจายไปที่คนอื่นเองคือเขาไม่เป็นห่วงเราแล้วอะเพราะว่าเรามีความสุขแล้วเขาก็มีความสุขด้วยถูกไหมเพราะเขาเห็นเรามีความสุขนั่นแหละบางคนเขามีความสุขได้เพราะคนอื่นมีความสุขครับดังนั้นการที่เริ่มจากตัวเราเลยเป็นทางที่ถูกต้องที่สุดถ้าวันนี้เราไม่มีความสุขคนอื่นรอบๆคิดว่าเขาจะมีความสุขไหมเราเป็นทุกข์ไปอย่างเงี้ยหนักๆเลยอย่างเงี้ยเราไปบอกเขาอย่าคิดมากอย่าคิดมากเส้นเลือดขึ้นหัวละเราก็แบบในใจก็คิดจะเอายังไงต่อดีแต่บอกเขาอย่าคิดมากทั้งที่จริงเราตอนนั้นเราคิดมากนะคิดมากกว่าเขาอีกใช่ไหมวิธีการง่ายๆคือเริ่มจากตัวเราก่อนมาเช็คก่อนว่าเออวันนี้เรามีความสุขหรือเปล่านะดังนั้นสรุปตบท้ายในวันแห่งความรักนะครับก็อยากจะฝากธรรมะสั้นๆธรรมะที่ทำให้คนเป็นที่รักคือธรรมะอะไรที่เราสามารถนำมาใช้ได้เคยจำได้ไหมอะไรสอสออยู่ข้างหน้าพี่แซมจะตอบแล้วพี่แซมจะตอบแล้วพี่ส้มเขาเรียกอะไรนะเมื่อกี้น้องบอกใบ้ใบมาแล้วก็คือทิ้งท้ายนะครับสังฆวัตถุ4 ดีใจเหมือนตอบเองมีกี่ข้อโอ้มี4ข้อถูกต้องโอ้เก่งฉลาดมากเลยสังฆวัตถุ4มีกี่ข้อกี่ข้อนะคิดไม่ต้องคิดนะครับมี4ข้อมีอะไรบ้างอ่ะทบทวนตั้งแต่1ทานมองไม่เห็นใช่ไหมเดี๋ยวหลวงพี่ปรับขึ้นมาให้หน่อยข้อ1ทานข้อ2ปิยวาจาข้อ3อัตถจริยาและข้อ4สมานัตตตามันคืออะไรบ้างนะครับทานก็คือการให้อย่างที่คนบอกว่าความรักคือการให้นั่นน่ะถูกคือการให้ในที่นี้มีให้หลายแบบบางทีก็คือให้ใจไปหมดแล้วอันนี้ไม่ได้เหลือไว้บ้างของตัวเองฮะโล่งเลยนะให้ไปหมดแล้วนะไม่เหลืออะไรเลยหายใจไม่ออกไอ้ให้ทานเนี่ยก็คือการปันอาจจะเป็นสิ่งของก็ได้อาจจะเป็นอะไรที่เราพอช่วยเหลือได้นะให้ได้อันนี้คือการให้ทางวัตถุนะอันที่สองปิยวาจาครับเชื่อไหมว่าข้อเนี้ยบางทีคนอยากได้ยิ่งกว่าข้อแรกอีกแค่ต้องการคำเนี้ยคำเพราะๆสักคำหนึ่งคำเพราะๆฟังแล้วแบบหลับตาฟังเคลิ้มอย่างนี้วันนี้เหนื่อยไหมแค่เนี้ยจะซื้อของอะไรมาฝากไม่เอาขอแค่ถามวันนี้เหนื่อยไหมหายเลยก็มีนะหายเหนื่อยเลยอ่ะวันนี้เหนื่อยไหมดูไม่ออกอ่ะเนี่ยเหนื่อยหรือเปล่าวันเนี้ยอันนี้ไม่ใช่ปิยวาจาไม่ผ่านเขาถามมาเหนื่อยไหมก็ต้องบอกอ๋อหายแล้วต้องบอกอย่างนี้นะหายแล้วเพราะอะไรเพราะว่ามีคนถามว่าเหนื่อยไหมนี่แหละโอ้โหอย่าเพิ่งอาหารย่อยไปแล้วนะฮะก็ปันของให้คนอื่นก็คืออ่าไม่ใช่ปิยวาจาก็คือการให้ด้วยคำพูดไม่ง่ายนะซื้อของเนี่ยแค่ควักตังค์ให้เขาจ่ายจบเอาให้แต่คำพูดมันต้องกรองถูกไหมมันต้องจะใช้คำอะไรดีนะวันนี้เขาถึงจะรู้สึกดีอันนี้นะครับปิยวาจาต้องฝึกเรื่องพวกนี้อัตถจริยาการประพฤติก็คือใช้แรงไปช่วยเขาอะไม่มีตังค์ไม่มีปัจจัยเอาตัวเข้าไปช่วยเหลือเอาไปช่วยยกของไปช่วยคนแก่ข้ามถนนข้ามเสร็จปุ๊บคนแก่มองบอกไม่ได้อยากจะข้ามกำลังรอรถต้องถามเขาด้วยนะว่าเขาต้องการความช่วยเหลือหรือเปล่านะครับนั่นคืออัตถจริยาก็คือการช่วยเหลือในสิ่งที่ใช้แรงในการช่วยสมานัตตาคือความเป็นคนเสมอต้นเสมอปลายสม่ำเสมอไม่ใช่ช่วยวันนี้ปุ๊บพรุ่งนี้มาไม่ช่วยละเหมือนเดิมเขางงเลยนะ
แล้วเมื่อวานช่วยเพื่ออะไรเนี่ยมันต้องมีหวังอะไรแน่ๆเขาจะเริ่มสงสัยนะดังนั้นความสม่ำเสมอเนี่ยทำให้เขาคิดว่าเราเป็นคนแบบนี้แหละจริงๆเราก็เป็นคนแบบนั้นคือมาต่อเนื่องอย่างพวกเรามาทำบุญกันอย่างต่อเนื่องเห็นไหมก็ประมาณนี้ก็คือความสม่ำเสมอการทำบุญต่อเนื่องการสั่งสมบุญต่อเนื่องการช่วยเหลือแบบต่อเนื่องนะครับพอเราใช้สี่ข้อนี้แล้วอ่ะเราก็จะเป็นที่รักของทั้งมนุษย์และเทวาจริงๆมันเป็นสิ่งที่ดึงดูดเอาคนเข้ามาหาเราลองแบบว่าเราลองเริ่มจากการถ้าไม่ให้ถ้าเกิดเริ่มจากเอาแบบทานเราก็ให้อยู่แล้วปกติถูกไหมงั้นเราไปโฟกัสเรื่องปิยวาจาคราวนี้เราก็ลองไปพูดเพราะๆกับคนที่อยู่ใกล้ๆตัวในวันนี้นะลองไปพูดดูนะว่าเป็นไงวันนี้เหนื่อยไหมเขาก็จะเริ่มมองเราแปลกๆแล้ววันนี้ไปโดนอะไรมาเนี่ยลองถามคนข้างๆดูวันนี้เหนื่อยไหมเขาก็จะหันควบมามองนี้แล้วเราก็มีความสุขไงเราก็จะมีความสุขละเราก็จะสบายใจแล้วได้ถามไปแล้วแต่เขาจะเป็นยังไงก็เรื่องของเขาอันนี้เราหมดหน้าที่เราละเราถามไปแล้วว่าปิยวาจาคือเราให้ไปแล้วนะถ้าเขากำลังแบบว่าเดือดร้อนเรื่องอะไรเราไปช่วยใช้แรงช่วยได้แล้วก็ไปช่วยเหลือเขานะครับแค่นี้ก็เป็นฝากไว้นะสั้นๆเนาะวันนี้สำหรับวันนี้แล้วก็เป็นข้อคิดให้เราแบบว่านำไปใช้นะในชีวิตประจำวันเราได้ซึ่งก็ทำให้เราเห็นแล้วว่าวันนี้ก็เป็นวันสำคัญวันหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาเนาะการที่เรามาเพราะความรักในพระพุทธศาสนาของเราแต่จริงคือเรารักในอะไรรู้ไหมทราบไหมเอ่ยจริงๆเรารักในตัวเราด้วยและเรารักในตัวเราเพราะอะไรรู้ไหมเพราะเรารักในความที่เราอยากจะพ้นทุกข์อันนี้ถูกไหมเราทำบุญทำทานไปเพื่อเราจะได้มีทานบารมีในอนาคตเบื้องหน้าเราจะได้ไม่เป็นทุกข์ถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยความรักที่มันสืบเนื่องไปจากการที่เรามาทำทานรักษาศีลเจริญภาวนาเนี่ยมันคือความรักเหมือนกับความรักที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านรักหรือเหมือนกับครูบาอาจารย์ของเราพระเดชพระคุณหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายท่านรักมากคือท่านรักในการปฏิบัติธรรมใช่ไหมท่านรักในการนั่งสมาธียกตัวอย่างว่าตอนสมัยเรียนของหลวงพ่อเนี่ยสมัยหลวงพ่อเรียนอยู่มหาลัยท่านโดดเรียนบางทีท่านไม่ได้โดดหรอกคือท่านแบบว่าถ้าเลือกได้ท่านจะไปนั่งสมาธิกับคุณยายส่วนคุณยายท่านก็บอกว่าท่านรักธรรมะมากอย่างพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยความรักของท่านคือความรักที่จะหลุดพ้นใช่ไหมจากการเวียนว่ายตายเกิดใช่ไหมจากวัฏฏะนั่นก็คือความรักนะความรักที่จะหลุดพ้นนั่นคือความรักอีกระดับหนึ่งที่สูงส่งและรักสรรพสัตว์อยากให้เพราะว่าการที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านเกิดความเมตตาหรือว่าความรักมันเกิดจากที่ถ้าเป็นยุคแรกของท่านเลยที่ท่านอะไรนะว่ายน้ำพามารดาข้ามมหาสมุทรเคยได้ยินไหมเป็นชาติแรกที่ท่านอธิษฐานจิตว่าอยากให้สรรพสัตว์เนี่ยพ้นจากความทุกข์เพราะว่าที่ท่านทำอยู่ทุกวันนี้มันทุกข์เหลือเกินว่ายน้ำแบกมารดาอยู่ข้างหลังเพราะเรือล่มแล้วก็ต้องพามารดาให้รอดจากสถานการณ์ด้วยการพาข้างหลังแล้วก็ว่ายน้ำแล้วก็อธิษฐานจิตว่าทำไมมันทุกข์อย่างนี้เนี่ยอยากจะหลุดจากทุกข์อยากจะพาสรรพสัตว์ให้หลุดจากความทุกข์ท่านก็มีความรักในการแสวงหาความเป็นจริงของชีวิตนะครับดังนั้นเนี่ยที่พี่นำมาทั้งหมดก็คือว่าความรักเนี่ยเป็นส่วนสำคัญในการดำเนินชีวิตของเราแล้วก็ถ้าเราใช้ให้ถูกมันก็คือพลังที่จะนำเราไปสู่จุดมุ่งหมายในทุกๆเรื่องเนาะอันนี้ก็คือในความรักในพุทธศาสนาแล้วก็ในความที่เราเป็นชาวพุทธนะครับเราก็รักกันแบบความเมตตาอย่างนี้แหละนะครับโอเควันนี้ก็จบประมาณนี้ทั้งหมดเอวังก็มีประการราชนี้สาธุค่ะลำดับต่อไปก็กราบเรียนเชิญกัลยาณมิตรสมศักดิ์กัลยาณมิตรธนพรกัลยาณมิตรจันทนีดวงประทีปและกัลยาณมิตรนามทิพย์มั่งมีค่ะก็ได้
ถวายปัจจัยบูชาธรรมพระอาจารย์เนื่องในวันแห่งความรักสากลวันแห่งความรักพระพุทธศาสนาวันแห่งความรักต่อสรรพสัตว์ทั้งปวงค่ะก็เรียนเชิญลูกพระธรรมทุกท่านที่ได้รับชมอยู่ณตอนนี้นะคะได้ส่งใจมาที่ศูนย์กลางพิธีนะคะเดี๋ยวนะคะพี่ๆเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะคะรอสื่อรอสื่อแป๊บนึงนะคะหน้าจอให้หลวงพี่ปอนั่นเองค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราก็สั่งสมบุญกันมาตั้งแต่เช้าเลยนะคะก็ได้ปฏิบัติธรรมนะคะถวายกองทุนต่างๆนะคะแล้วก็ได้ภาคบ่ายก็ได้ปฏิบัติธรรมแล้วก็ถวายกองทุนและได้ร่วมรับฟังธรรมนะคะในวันแห่งความรักสากลรักในพระพุทธศาสนาค่ะค่ะก็เรียนทุกท่านนะคะได้ส่งใจมาที่ศูนย์กลางพิธีนะคะร่วมตั้งจิตอนุโมทนาบุญพร้อมๆกันนะคะเดี๋ยวก็ได้บันทึกภาพประวัติศาสตร์ในการสร้างบารมีนะคะอีกช็อตหนึ่งนะคะสาธุ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 ค่ะก็กราบอาราธนาพระอาจารย์ได้บูชาพระรัตนตรัยค่ะโอ้ยเกิดจะเปิดกล้องได้อันนี้สงสัยอ่ะไอโฟนไม่ถนัดค่ะกราบอาราธนาหลวงพี่ได้บูชาพระรัตนตรัยค่ะพี่บูชาพระกันก่อนค่ะเดี๋ยวเราบูชาพระกันก่อนนะอรหังสัมมาสัมพุทโธภาควาอรหังสัมมาสัมพุทโธภาควาพุทธังภาควันตังอภิวาเทมิเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนามัสสามิธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งของเราสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนามามิสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเราเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านตั้งใจกราบพระอาจารย์พระมหากาลยานกันโตโดยพร้อมเพรียงกันนะคะกราบกราบกราบก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกคนแล้วก็ให้สุขสมหวังในวันแห่งความรักกันทุกคนเลยนะสาธุค่ะและในวันนี้นะคะก็กราบอนุโมทนาบุญนะคะกับกัลยาณมิตรสมศักดิ์กัลยาณมิตรธนพรสังวรและครอบครัวกัลยาณมิตรจันทนีดวงประทีปและครอบครัวและกัลยาณมิตรน้ำทิพย์มั่งมีและครอบครัวและก็รวมทั้งผู้มีบุญนะคะที่ได้ร่วมรับชมและก็ร่วมพิธีผ่านช่องไลฟ์เฟซบุ๊กของวัดพระธรรมกายบอสตันและร่วมพิธีออนซูมนะคะตอนนี้เรามีซูมแล้วนะคะร่วมกับช่องวัดพระธรรมกายบอสตันค่ะซึ่งขออนุญาตประชาสัมพันธ์นะคะนะว่าในวันมาฆบูชานะคะคืนวันพฤหัสที่25กุมภาพันธ์ค่ะก็จะมีพิธีจุดโคมาฆประทีปนะคะของวัดพระธรรมกายบอสตันในเวลาตั้งแต่ 17:30 นเป็นต้นไปจนถึงเวลา 20:30 นค่ะและออนซูมนะคะช่วงพิธีถ่ายทอดสดของวัดพระธรรมกายปทุมธานีที่เมืองไทยค่ะในเวลา5:00 จนถึง8โมงเช้านะคะเป็นพิธีจุดมาฆประทีปนะคะผ่านช่องออนซูมของวัดพระธรรมกายบอสตันในเวลา
นะคะในเวลาธรรมกายทั่วโลกพร้อมกันเลยค่ะซึ่งวันนี้นะคะก็คือเป็นวันพระใหญ่ขึ้น15ค่ําเดือน3นะคะเป็นวันที่พระจันทร์เสวยมาฆะฤกษ์นะคะถ้าไม่มีในช่วงสถานการณ์โควิดนี้นะคะในวันนี้นะคะต้องบอกว่าชาวพุทธทั่วโลกนะคะก็จะจองมาจองบุ๊กตั๋วเครื่องบินมาเพื่อจะร่วมพิธีในเวลาพร้อมๆกันในวันมาฆบูชาค่ะค่ะแล้ววันนี้นะคะเราก็ได้รับฟังนะคะธรรมเทศนาปกิณกธรรมในเรื่องวันแห่งความรักหรือรักแท้เป็นอย่างไรนะคะจากพระอาจารย์พระมหากาญจนกันโตนะคะก็ได้ข้อสรุปก็คือรักแท้ก็คือรักตัวเราเองนะคะเมื่อเรามีความรักตัวเราเองเราปรารถนาให้ตัวเองมีความสุขอย่างไรเราก็ปรารถนาให้บุคคลรอบข้างนะคะสรรพสัตว์ทั้งหลายเนี่ยมีความสุขเฉกเช่นเดียวกับเรานะคะเหมือนกับที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านมีความรักให้กับสรรพสัตว์ทั้งปวงเหมือนกับที่พระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำพระเดชคุณหลวงพ่อคุณยายท่านมีความรักให้กับพวกเรานะคะที่ได้มาสร้างบารมีร่วมกับท่านค่ะนั่นก็คือเป็นความรักที่บริสุทธิ์นะคะเป็นความรักที่ออกจากศูนย์กลางกายนะคะความรักแบบนี้ไม่มีพิษมีภัยค่ะแล้วก็ไม่ต้องกลัวผิดหวังด้วยนะคะไม่ต้องกลัวอกหักด้วยค่ะเพราะมันเป็นความรักที่เกิดจากรักจากศูนย์กลางภายในของเรานะคะเกิดจากบุญกุศลที่เราอยากให้ทุกๆคนนะคะได้รับแต่มีแต่ความสุขค่ะนั่นคือความรักที่แท้จริงนะคะเพราะฉะนั้นนะคะในวันนี้ค่ะทุกคนก็มาทำเหตุแห่งความรักต่อเพื่อนมนุษย์ได้บังเกิดขึ้นและอีกไม่กี่วันนะคะเราก็จะได้เอาบุญในการจุดมาฆประทีปนะคะอีก12วันเท่านั้นนะคะก็จะถึงวันมาฆบูชาค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเราจะได้ไปเชิญชวนนะคะทิศ6ทั้งหลายนะคะบุคคลอันเป็นที่รักของเรานะคะได้มาร่วมออนซูมแล้วก็ร่วมพิธีมาฆประทีปซึ่งเราก็มีนะคะให้ร่วมกองบุญต่างๆแล้วแต่ท่านใดนะคะที่จะร่วมบุญฮะเต็มกำลังศรัทธาของแต่ละท่านทำแล้วต้องปลื้มเลยนะคะทำแล้วต้องปลื้มเพราะอานิสงส์ของการจุดมาฆประทีปนี้ต้องบอกว่าอานิสงส์ไม่มีประมาณเลยนะคะอย่างที่พระครูวินัยธรปิยวาจโกท่านก็ได้พูดถึงอานิสงส์ของท่านพระอนุรุทธะซึ่งท่านเป็นอรหันต์ผู้มีเอตทัคคะด้านผู้มีทิพยจักษุและเป็นผู้ที่ไม่รู้จักคำว่าไม่มีค่ะเราอยากได้แบบนั้นไหมคะเพราะถ้าเราอยากได้แบบนั้นเราก็ต้องมาสั่งสมเหตุแห่งความที่เราจะได้เป็นผู้ที่มีทิพยจักษุแล้วที่สำคัญนะคะก็จะได้เหตุแห่งความเป็นผู้ที่ปฏิบัติธรรมสะดวกบรรลุธรรมได้เร็วค่ะข้อนี้นะต้องบอกว่าเป็นสุดยอดปรารถนาของทุกๆคนเลยค่ะนั่งหลับตาปุ๊บสว่างปั๊บเนี่ยคะทุกคนอยากได้หมดเลยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนะคะเราก็มาสั่งสมเหตุนะคะทำคนเดียวไม่พอนะคะเราต้องมาเป็นกัลยาณมิตรนะคะเพราะว่าการที่เราไปเป็นกัลยาณมิตรให้เขาเนี่ยแสดงว่าเรายังความปรารถนายังความรักไปต่อบุคคลที่เราคิดถึงนะคะที่เรารักเนี่ยให้ได้มาสั่งสมเหตุแห่งความสุขด้วยกันนะคะโดยวันมาฆบูชานะคะเราจะได้มาจุดประทีปนะคะที่วัดพระธรรมกายนะคะในคืนวันพฤหัสบดีที่25กุมภาพันธ์ค่ะท่านใดไม่สะดวกนะคะก็ออนซูมนะคะหรือช่องไลฟ์ Facebook แต่ตอนนี้นะคะเราอยากให้เข้าออนซูมเพราะตอนนี้ระบบออนซูมของวัดธรรมกายบอสตันของเรานะคะภาพชัดเสียงชัดเจนนะคะตอนนี้นะคะตอนนี้สามารถเข้ามาทดลองระบบได้เลยนะคะพิธีกรตอนนี้ก็เข้ามาอยู่แล้วค่ะโอ้ของพี่ปอท่านนะคะถ่ายทอดสดนะคะเสียงดังฟังชัดภาพคมมากเลยค่ะตอนนี้สามารถเข้ามาได้เลยนะคะแล้วในวันงานนะคะเราจะมีออนซูมและตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปนะคะในช่วงให้พรพระขออภัยค่ะรับพรพระนะคะหรือสวดมนต์ทำวัดเช้าเย็นนะคะเราก็จะทดลองระบบในการออนซูมนะคะเพื่อรองรับในวันมาฆบูชานะคะ2ล้านซูมค่ะ2ล้านซูมทั่วโลกพร้อมๆกันในวันนั้นก็จะเกิดธรรมกายเอฟเฟคนะคะที่หลวงพ่อท่านเคยพูดว่าธรรมกายเอฟเฟคนะคะคืออย่างไรเนี่ยค่ะความเป็นจริงมันใกล้จะปรากฏขึ้นแล้วค่ะเพราะที่เรามีออนซูมนี่แหละค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเราจะทำคำครูบาอาจารย์ให้ศักดิ์สิทธิ์และบังเกิดผลจริงได้อย่างไรนะคะเราต้องช่วยกันไปเชิญชวนบุคคลที่มีบุญนะคะที่ยังไม่ทราบข่าวนะคะ
ได้มาร่วมพิธีจุดมาฆประทีปจะได้สว่างไสวไปทั่วโลกพร้อมๆกันค่ะวันนี้ก็กราบอนุโมทนาบุญนะคะกับท่านประธานกล่าวคำถวายกองบุญต่างๆนะคะตั้งแต่ในภาคเช้านะคะประธานกล่าวถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานค่ะกัลยาณมิตรวรรณรวีเด็กชายแทนคุณสไตล์และครอบครัวประธานกล่าวคำอุปกรณ์เครื่องกันหนาวกัลยาณมิตรชายาดาสีสไลกัลยาณมิตรมิสเตอร์เจมส์และเด็กหญิงอัญมณีแครีประธานกล่าวคำถวายโคมมาฆประทีปกัลยาณมิตรชนกนาถพิมพ์ศรีและประธานกล่าวคำถวายกองทุนแสงสว่างกัลยาณมิตรสมศักดิ์กัลยาณมิตรธนาพรสังวรและครอบครัวค่ะและก็อนุโมทนาบุญกับผู้มีบุญทุกท่านที่ได้มาร่วมประกอบพิธีกรรมทางศูนย์กลางพิธีวัดพระธรรมกายบอสตันและร่วมผ่านช่องไลฟ์เฟซบุ๊กและช่องออนซูมค่ะเพราะบุญเป็นเบื้องหลังความสุขและความสำเร็จเรามีบุญเราก็จะได้มีแต่ความสุขและความสำเร็จปรารถนาสิ่งใดก็จะได้สำเร็จสมความปรารถนาทุกประการวันนี้ก็กราบอนุโมทนาบุญและกราบสวัสดีค่ะสนผลบุญที่ท่านได้ค้ำจุนพระพุทธศาสนาสร้างบารมีสมที่ได้เกิดมามนุษย์เทวาอนุโมทนามนุษย์เทวาอนุโมทนาบุญกุศลที่ท่านทำคราวนี้จะติดตามต่อไปภายภาคหน้าให้มีสุขทุกชาติที่เกิดมาตราบจนกว่าเข้าสู่พระนิพพานให้มีสุขทุกชาติที่เกิดมาตราบจนกว่า